ทีนี้เราจะมาวาดผมผู้ชายกันนะคะผมผู้ชายเนี่ยคือเราเริ่มจากบริเวณคืออันนี้เราคิดก่อนค่ะเหมือนผู้หญิงอะค่ะคือเราจะต้องคิดก่อนว่าผมเป็นผมตั้งหรือเปล่าหรือผมทรงไหนที่เราจะวาดนะคะแล้วก็มันจะมีผลต่อการวาดต่อมาค่ะถ้าสมมติเราตัดสินใจว่าเราจะวาดทรงไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยจะวาดทรงผมตั้งนะคะผมตั้งเนี่ยเป็นทรงที่หลายๆคนวาดไม่ได้นะคะขั้นแรกเนี่ยเราต้องกําหนดก่อนว่าเราจะวาดปล่อยผมให้มันเด้งออกมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีเป็นแบบผมตั้งแบบข้างหน้าเป็นเรียบๆอะค่ะอันนี้เราจะให้ข้างหน้าเรียบๆนะคะขั้นแรกเนี่ยเราต้องวาดลายผมก่อนเวลาวาดผมตั้งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณด้านข้างคือจอนนะคะวาดอย่างนี้นะคะข้างหน้านะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีผมแบบปัดมาด้านหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่หรือว่าจะไม่มีก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กำหนดแนวของผมที่มันจะตั้งอะค่ะเราก็วาดเป็นแมสก่อนขั้นแรกเนี่ยตรงนี้แมสหนึ่งตรงนี้อีกแมสหนึ่งตรงนี้อีกแมสหนึ่งนะคะตรงนี้อีกแมสหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ดีเทลเข้าไปนะคะรายละเอียดก็ใส่เส้นคู่เข้าไปด้วยก็ได้นะคะลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ผมด้านหลังนะคะผมด้านหลังเนี่ยมันจะต้องหัวอาจจะเกรียนๆนิดนึงค่ะคือหัวแบบว่าไม่ได้มีผมเยอะมากนักนะคะสำหรับผมตั้งนะคะนี่เราก็วาดเป็นจุดๆไปเลยตรงนี้ถ่ายเกรียนนะคะทรงที่กำลังฮิตอยู่ณปัจจุบันเสร็จแล้วนี่เราก็แรงเงาผมด้านใต้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับผมตั้งนะคะ